สบายดีสำหรับมื้อนี้มาเตรียมเครื่องเฮ็ดสุกิยากิวิธีเฮ็ดก็บ่ได้ยากเนาะวิธีเฮ็ดเจลนี่ก็พิเศษหลายแซ่บสำหรับการต้มน้ำซุปก็สิต้มแบบฟืนนี่นะต้มสุกแล้วก็เอามารีใส่หม้อดาดแล้วก็ใส่บักนัดคาดบ่ได้เลยยามเฮ็ดสุกิยากิก็ต้องใส่บักนัดเพิ่มความหอมส้มๆออกอันนะหอมกินบักนัดสินะแล้วก็สิดาดนำทางถึงดาดซีนกับกุ้งดาดก็ได้จุ่มก็ได้นะคันมักแบบดาดก็ดาดทางถึงมักจุ่มก็จุ่มทางลุ่มสำหรับผักก็สิมีเฮ็ดแล้วก็ผักตามใจที่เฮามักนั่นแหละเนาะสำหรับเมนูนี้เหมาะสำหรับวีเกนเนาะมือผักอยู่กับครอบครัวสินะซอกในกินเฮ็ดจุ่มสำหรับคลิปวิดีโอคลิปนี้เนาะสิมาโชว์วิธีการเฮ็ดเจลสุกิยากิแซ่บแซ่บแน่นอนเคี่ยวหมักถั่วดินแบบว่าจนแตกมันแซ่บถ่ายเบิ่งใกล้ๆเลยเนาะสำหรับเนื้อซอสเจลสุกิยากิเจลถั่วดินของเราสำหรับซอสสูตรนี้ฮั่นแซ่บหลายความมันความหอมความเข้มข้นเคี่ยวจนถั่วดินแตกมันนะแซ่บบ่ให้ผิดหวังเลยสำหรับเนื้อซอสให้เบิ่งไกลๆเลยถั่วดินแตกมันดีหอมแซ่บขนาดเลยแก้วสุกิยากิสูตรเครื่องที่สิเฮ็ดแก้วในมื้อนี้ก็มีเริ่มต้นจากอันนี้แม่นกุ้งแห้งสำเร็จรูปมันเป็นสแน็คซื้อได้ตามร้านเอเชียทั่วไปเนาะสิมาใส่เฮ็ดเจลเฮามีกลิ่นหอมถั่วดินคั่วหัวหอมแดงเกี่ยวหัวกระเทียมเกี่ยวเต้าหู้ยี่อันนี้แม่นบักเพ็ดบดของเกาหลีสีมันสิงามแดงดีสิเอามาใส่หรือว่าซอกบ่ได้ให้ใส่ผงพาปริก้าหรือว่าซอกบ่ได้อีหลีให้ใส่บักเพ็ดใหญ่แบบนี้เลยเลาะแกนออกใส่น้ำแล้วก็มาบดออกก็ได้ทุกแนวนี่สิใส่แนวละครึ่งเลยเอาแบบจื้อง่ายๆเลยเนาะค่อยบ่สับสนใส่แนวละครึ่งตุกนะแล้วก็อันนี้แม่นแป้งนัวใส่อยู่ครึ่งบวงน้ำตาลใส่อยู่5บวงตะกิ่นน้ำปลา3บวงเกลือครึ่งบวงใส่น้ำกะล้อนนึ่งสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่บ่มีเวลาเตรียมเครื่องเฮ็ดเองค่ะนะเฮาซื้อของสำเร็จรูปมาเฮ็ดเอาก็ได้ง่ายดีมาเริ่มเฮ็ดเลยเนาะอันนี้แม่นถั่วดินเนาะสิใส่อยู่ครึ่งนึงกระเทียมเกี่ยวครึ่งนึงผักบวบเกี่ยวครึ่งนึงกุ้งแห้งเต้าหู้ยี่กะน้ำถ้าไผ่บ่มีเครื่องบดก็ตำออกก็ได้มาเริ่มบดค้างหม้อขึ้นแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปประมาณ 5-6 บวง 5-6 บวงตะกิ่นแล้วก็คั่วบักเผ็ดเลยสิใส่อยู่ครึ่งนึงผงบักเพ็ดคั่วให้มันหอมหลังจากบักเพ็ดเฮาหอมดีแล้วใส่เครื่องลงไปเลยมันแค่กระตื้นน้ำลงไปอีกน้ำนี่แม่นน้ำอ่ะนะล้างอันที่ว่าหบดลงไปแล้วก็เคี่ยวจนว่าหมักถั่วดินเฮามันออกมันฮะนะถั่วดินค่อยก็เคี่ยวไปถ้าอีกนี่ค่อยก็เปิดไฟแห้งใส่เลยโลดจนถ้าหม้อหอฟดเนาะหม้อหอฟดแล้วก็พ่อนไฟลงใส่ไฟกลางคันเส้นมันสิฟงใส่หน้าได้แค่นฮะนะคันเฮารู้สึกว่ามันแค่นหลายนะถั่วดินเฮายังบ่ทันแดนออกมันเถื่อนะยังบ่ทันได้เนื้อที่เฮาต้องการเฮาก็เติมน้ําใส่อีก
น้ำอยู่ในกะหล่อนนึ่งหั่นล่ะค่ะก็เติมเท่าละน้อยเติมเท่าละน้อยจนเท่าหวานเคี่ยวไปจนให้ทั่วดินค่ะมันแตกมันนะค่อยเคี่ยวมานี่ผู้ดีได้ชั่วโมงกับ10นาทีเนื้อของน้ำมันบักทั่วดินนะน้ำมันของแกนถั่วมันก็เริ่มขึ้นมาละมันลอยอยู่ถึงละหมายความว่ามันได้ละนะแต่กะชิมาปรุงเลยกะชิใส่เป้งนัวนี่เครื่องบ้วงเกลือเครื่องบ้วงน้ำปลา3บ้วงน้ำตาล5บ้วงตะแกงรสชาติกระปรุงเอาตามใจเลยเนาะคันไผ่บ่มักแป้งนัวกับบ่ใส่นะคันไผ่บ่กินแป้งนัวแล้วก็อันน่ะเพื่อความหอมเนาะสิใส่อันน้ำมันงานี่ใส่จาก3บ้วงตะแกงนี่คือกันคันไผ่บ่มักกับบ่ใส่ประมาณนี้แล้วก็สิเคี่ยวต่อไปอีก10นาทีสูตรสุกี้นี่กี่สูตรนี่ความมันความหอมความเหนียวของซอสเนื้อซอสเคี่ยวจนทั่วดินแตกมันหอมแซ่บขนาดเลยบ่ให้ผิดหวังเลยสำหรับสูตรนี้นะแซ่บลองไปเฮ็ดกินเด้อพวกเจ้าแซ่บขนาดเลยของดีต้องแชร์ต้องบอกต่อต้องกินของดีๆแซ่บๆ